่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คิดซูน่านะคะซึ่งเป็นที่เด็กเล่นในร่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะอยู่ชั้น2 The Walk สาขาเกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีที่เด็กเล่นเยอะมากเลยนะคะฝั่งนี้เป็นสไลเดอร์ตอนนี้ก็คือปั้นบอลจะมีบอลอากาศก็คือปีกตรงกลางแล้วผู้ใหญ่ก็ช่วยกันถักเหมือนเด็กก็วิ่งแต่จะลองเอาไปเล่นลงเนินอะไรอย่างเงี้ยมันหนูติดจันใช่วิ่งนะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงส่วนฝั่งนู้นนะคะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กนอกจากความสนุกสนานของเด็กที่คิดซูน่าแล้วนะคะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะไปดูดอกไม้สวยๆไปถ่ายรูปสวยๆต้องไปที่ไหนเอ่ยนี่ครับเป็น Destination 2นะครับการละครั้งนั้นความฝันผลิบานถูกคือต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าเกิดใครอยากที่จะไปถ่ายรูปดอกไม้สวยๆต้องไปที่ไหนอะไรยังไงมีดอกอะไรดังๆบ้างนี่เลยสวรรค์บนดินภูหินล่องกล้าสายหมอกฝนบนลานทุ่งดอกเปราะภูขาวอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินะคะภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกดอกเปราะภูขาวเนี่ยลักษณะของดอกจะคล้ายดอกกล้วยไม้บานในช่วงฤดูฝนนะคะประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมช่วงที่ดอกไม้บานสวยเต็มทุ่งเนี่ยก็ประมาณเดือนมิถุนายนแต่ดอกเปราะภูขาวเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดว่ามันไปบานที่อื่นนะมันจะเป็นสีชมพูไม่ใช่สีขาวเป็นไปได้เหรอใช่เป็นไปได้ถ้าเกิดบานที่ภูหินร่องกล้าเป็นสีขาวแต่ที่อื่นเป็นสีชมพูอาจจะเพราะว่าสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศอะไรเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้มันเป็นธรรมชาติคุยมาตั้งนานชาชาไปไหนเนี่ยมียองกลับไปไหนยังอยู่สมุทรสงครามอยู่เลยสมุทรสงครามอ้าวก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรอก็ใช่ไงก็ไม่ยองกลับไงโอ้ยอุ้ยมีเด็กปลาลูกบอลอุ้ยอุ้ยเฮ็ดช็อตคิสเลยคิสเลยคิสแก้มมามีก่อนโอเคมามีคิสให้คิสให้มาอาเรียคิสมามีด้วยมามีเจ็บโอเคโอ้หายแล้วหายแล้วไม่มีปวดปวดเลยเหรอเจ็บอ๋อเจ็บคือทำแม่เจ็บแต่มาฟ้องว่าตอนนี้ตัวเองเจ็บโดนเพื่อนทำไปเที่ยวสมุทรสงครามมีอะไรมาฝากบ้างนี่เลยผลไม้กลับชาติผลไม้กลับชาติคืออะไรอ่ะก็คือผลไม้กลับรสชาตินั่นเองนี่ก็คือบอระเพ็ดบอระเพ็ดใครจะกินได้เนี่ยเอ้าก็ลองกินดูสิเฮ้ยมันขมจะตายบอระเพ็ดอร่อยดีนะไม่ขมอ่ะแปลกแปลกนี่ก็ทำยังไงอ่ะก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูเองสมุทรสงครามเมืองต้องห้ามพลาดชีวิตของคนที่นี่นะคะชีวิตที่มีสีสันไม่เหมือนคนอื่นๆแล้วก็ชีวิตกับสายน้ำที่มีแต่ของขายมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทั้งขนมของกินแล้วของฝากเยอะแยะเลยค่ะนี่รู้จักบอระเพ็ดไหมคืออะไรอ่ะคือนี่เคยเห็นปะเหมือนกระบองเพชรเลยคล้ายๆกันต้องชิมลองชิมหวานเหรอเอ้ยลองกินดูลองไปดูอร่อยไหมโคตรขมเลยอะไรอร่อยตรงไหนอะอันนั้นขมใช่ไหมมาลองอันนี้หน้าตาก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกเดี๋ยวลองกินดูไงไงทำไมอันนี้มันหวานอะก็อันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าปอระเพ็ดหรือว่าผลไม้กลับชาติกลับชาติกลับชาติมาเกิดตอนนี้เป็นกลับรสชาติเนี่ยคือจากขมใช่ป่ะมันก็กลับปุ๊บแล้วก็มาทำเป็นแบบหวานอร่อยไหมอร่อยป่ะก็อร่อยกว่าเมื่อกี้อ่ะก็ดีกว่าเมื่อกี้ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้กันอยากรู้ไหมว่าทำยังไงแบบขมมากๆแล้วมาเป็นหวานมากๆมันต้องมีวิธีแบบพิเศษอ่ะโอเคป่ะเราไปทำกันโอเคเริ่มได้นะคะก็มีการหั่นแล้วก็
การตัดเนี่ยคะงานลอกก็มาเพราะว่าเราเนี่ยเอาไปทำเลยไม่ได้เราต้องลอกผิวก่อนเอาแบบเปลือกข้างนอกออกก่อนแล้วที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพับครับอันนี้นะคะคือขั้นตอนต่อไปคือเราเนี่ยจะต้องนำบอระเพ็ดเนี่ยมาแช่น้ำเกลือ10วันนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนน้ำเกลือด้วยเพื่อล้างรสชาติขมๆของมันออกไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการกับรสชาติก็คือแช่น้ำเชื่อม15วันใช่เพื่อให้ได้หวานหวานนะครับกว่าจะได้มาชิ้นหนึ่งก็ใช้เวลานานขนาดไหนประมาณเดือนหนึ่งที่พักเมืองนี้ก็สวยนะอย่างโรงแรมชื่อเยาอินจันสไตล์ไทยประยุกต์บรรยากาศดูง่ายๆสบายสบายเหมือนอยู่รีสอร์ทดีๆที่หนึ่งเลยห้องพักดูอบอุ่นสะอาดน่านอนสระว่ายน้ำก็มีเป็นไงเมืองนี้เจ๋งป่ะที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาแบบเช้าสายบ่ายเย็นค่ำนะคะก็มีกิจกรรมให้ทำแล้วก็มีแบบของช้อปปิ้งให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินที่นี่ครับก็ไม่เป็นสองรองใครเลย มีให้ลองมีให้กินมีให้ชิมทั้งนั้นนะครับกับเมืองสายน้ำสามเวลาเมืองต้องห้ามพลาดสมุทรสงครามค่ะอยู่ที่โทมามุโฮชิโนะรีสอร์ทค่ะถึงไวนะเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยมาโผล่หิมะได้ไงถึงไวมากโซนสงครามอันนี้เร็วเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าเรานะคะนั่งสายการบินแห่งชาติจากกรุงเทพนะมาถึงที่นี่6ชั่วโมงเองก็มาตอนกลางคืนตอนเช้าถึงก็เที่ยวได้เลยแล้วสรุปทำไมเราต้องมาพักที่เดิมอ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเที่ยวแค่ไอซ์วิลเลจแต่จริงๆแล้วที่นี่กิจกรรมเยอะมากแต่เรายังทำไม่หมดไงคือต้องบอกว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลานสกีอยู่ภายในโทมามุโฮชิโนะรีสอร์ทซึ่งในโฮชิโนะรีสอร์ทเนี่ยมีทั้งหมด2โรงแรมด้วยกันคือ Resonari นะคะเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าไฮโซที่สุดในย่านนี้5ดาวห้องใหญ่มากเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากใช่แล้วแล้วโรงแรมที่2คือโรงแรมจะทาวเวอร์โทมามุครับเป็นโรงแรม4ดาวแต่เต็มไปด้วยกิจกรรมเหมือนกันนะครับซึ่งราคาก็จะลดลงมานิดนึงเขาบอกว่า2โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีสำหรับการสกีและสโนว์บอร์ดเพราะว่าเป็นสกีอินสกีเอาท์คือแบบออกมาจากโรงแรมก็สกีได้เลยแล้วก็สกีอินได้ไหมฮะได้ก็สกีเข้ามาเลยคือสกีเข้าไปในโรงแรมเลยใช่ไหมเข้าไปแล้วหยุดหน้าโรงแรมแล้วเดินเข้าไปแบบนั้นได้สกีเข้าไปในโรงแรมเลยจะบ้าเหรอมันอยู่ที่โรงแรมหยุดเถียงกันหยุดเอาอย่างนี้คือทุกที่เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะอย่างที่เราไปกันที่แรกคือไอซ์วิลเลจมีอะไรบ้างนะย้ำสิมีไอซ์คาเฟ่ไอซ์ไอซ์ชัพเปิลไอซ์กูไอซ์กูไอซ์สเกตลิงไอซ์ชาบิกมีไอซ์สไลเดอร์ถือไหมว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ใกล้เราอีกแล้วพลังทำอะไรอยู่ก็เป็นได้เอ๊ะอะไรอ่ะขอดูหน่อยสิอะไรคะช็อกโกแลตเอ้ยลูกจากต้นสนอย่างเงี้ยหรอใช่ลูกจากต้นสนเลยคืนอ่ะคืนค่ะขอบคุณค่ะสรุปไปปีนเอาเหรอไปละแค่นี้แหละแค่นี้แหละที่ต้องการแล้วโซนต่อไปรีสอร์ทเซ็นเตอร์มีอะไรบ้างก็มีที่เล่นสกีแล้วก็ที่เรียนสกีใช่แล้วก็ไปเจอช็อกโกแลตใช่ไหมกับนิปโปนิปโปนิปโปใช่ช็อกโกแลตนี่เขาเล่นสกีใช่ไหมไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดเขาก็เลยไม่มาคุยกับผมเลยคนละสายคนละสายแล้วอีกที่นึงที่น่าไปคือมินาบีชคือเป็นน้ำแบบเป็นสระว่ายน้ำนะมันมีตั้งแต่น้ำตื้นจนถึงน้ำลึกยาวไปไกลเลยระดับนี้เหรอแล้วข้างบนเนี่ยนะก็จะเป็นแบบเป็นใสๆแล้วเราก็จะเห็นแบบหิมะตกแต่ภายในข้างในอาคารเนี่ยจะอุ่นมากก็คือเหมือนซัมเมอร์สามารถว่ายน้ำเหมือนเราอยู่น้ำทะเลเพราะในน้ำมีคลื่นด้วยคลื่นจำลองเหมือนเราได้ว่ายน้ำในอุณหภูมิที่แบบกำลังสบายแล้วก็เราก็มีหิมะตกด้วยได้อีกที่นึงก็คือโคราวิลเลจอันนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมแบบรักติ้งอะไรอย่างนี้เล่นสโนว์โมบิลแล้วก็ให้เขาลากไปอันนี้ก็เป็นแอดเวนเจอร์หน่อยใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีสโนว์ชูดาวน์ฮิลครับมันก็คือเหมือนใส่รองเท้าสำหรับหิมะแล้วก็เดินลงภูเขาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอีกโซนหนึ่งโซนแม่ลูกๆนะคะนิปโปทาวนี่ เป็นแบบโซนแห่งความน่ารักนะก็จะมีแบบเล่นสเลดสนุกนะที่เป็นถาดเหรอเออที่เป็นถาดแล้วนั่งไหลลงมามันตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงที่เรียนเล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่เป็นล้อใช่ไหมใช่ snow strider แล้วก็แบบว่าล่องไปตามข้างล่างแล้วก็แต่ว่าที่ไปถึงก็คือไถ่เอาอ่ะมีลมด้วยแต่พวกกิจกรรมเนี่ยเราจะไปกันยังไงอ่ะเดินลุยหิมะไปเลยหรอไม่ต้องลุยหิมะเขาไฮโซเขามีบัสคือจากแต่ละโรงแรมไปอ่ะคือเราก็นั่งบัสไปเลยบัสเนี่ยมันจะมีเวลาแล้วเขาเนี่ยก็จะพาเราไปอย่างเช่นอาจจะไปโพลาร์วิลเลจก็มีไปหยุดที่นั่นไปไอซ์วิลเลจก็มีนะคือมีทุกที่เลยนั่งบัสไปสะดวกสบายมากใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยต้องอย่าเลทนะใช่ออกตรงเวลามากต่อให้คุณผิดเวลา1นาทีเขาก็ไม่รอถูกต้องต้องไวเลยรออันใหม่ไปเลยใช่ค่ะไม่งั้นก็ได้เดินลุยหิมะไปจริงๆใช่แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องเวลาจะต้องเป็นคนตรงเวลาเพราะว่าถ้าเลทนิดเดียวเนี่ยเขาไม่รอจริงใช่แล้วที่พักเป็นยังไงอ่ะที่พักนะเราพักที่ตึกที่ชื่อว่า The Tower เป็นแบบ Tower คู่กันแล้วก็สีแบบสวยสดใสเห็นแต่ไกลแล้วก็ราคาห้องเนี่ยสมมติจ่ายทีนึงใช่ป่ะมันก็จะรวมค่าเข้ามีนามิน่าบีชแล้วก็อาหารเช้าฟรีด้วยห้องก็จะมีนะมีสแตนดาร์ดทวินนะคะขนาดความกว้างของห้องก็เป็น25ตารางเมตรนะคะแล้วก็ราคาเนี่ย 7,700 เยนต่อ1คนมีโซฟามีโต๊ะมี2เตียงนอนนะคะแล้วก็มีตู้เย็นห้องน้ำภายในตัวแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นภายในห้องน้ำครบทุกอย่างด้วยห้องต่อไปนะเป็นแฟมิลี่ทวินก็ราคา 9,300 เยนต่อ1คนมีครบทุกอย่างเหมือนกับห้องสแตนดาร์ดทวินเลยแล้วก็ขนาดความกว้างของห้องก็คือ32ตารางเมตรสนับสนุนความผูกพันโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน A7 Food and Coffee หัวหินเราอยู่ที่คาเฟ่แล็บบนจกกาลีเมาท์เทนนะครับใช่แล้วใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าการเดินทางเมื่อกี้เราขึ้นมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสโนว์โมบิลแล้วก็เหมือนเราโดนลากมาอีกคันนึงอะเนาะใช่คือเรานั่งในเคบินข้างหลังถูกแล้วก็ลากเรามาเหมือนรถไฟอ่ะใช่ลากเราขึ้นเขาซึ่งเขาบอกว่าทางถึงร้านเนี้ยครึ่งเขาพอดีปกติช่วงกลางวันนะคะคนที่เขาเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะแวะมาทานอาหารกลางวันที่นี่แล้วก็แวะพักเพราะว่าจะมีเตาผิงใช่เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายพอตอนเย็นเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นทริปพิเศษ exclusive มากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องทำการจองนะคะและจะต้องจ่ายเป็นหัวถ้าเป็นเด็กอ่ะ 8,400 เยนถ้าเกิดต่ำกว่า7ขวบแต่ถ้า7ขวบขึ้นไปจำไม่ได้ครับ1,500 เยนแหมทำให้พวกเราดูจำไม่ได้ความจำยังไม่เสร็จอ้าวอายุมากสุดแต่ว่าความจำดีสุดจ้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนชาบอกได้ว่าอันนี้มันชื่อว่าอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรลักริตเออเก่งเก่งอันนี้มันจะถ้าดูไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบว่าเอาชีสไปละลายแล้วเป็นฟองดูแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำให้เราเดี๋ยวก่อนขอย้อนกลับไปเมื่อกี้1,500 เยนเนี่ยเขารวมหมดเลยนะรวมค่ารถรับเราตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนรวมทั้งทริปรวมทั้งอาหารด้วยนะคะคือเหมาเลยรวมค่าส่งไ
ก็รวมสิเอาไปส่งด้วยไม่ใช่ปล่อยรถแล้วจะทำยังไงล่ะก็เดินลุยหิมะลงไปโอ้โหไม่ไหวไม่ก็เล่นสโนว์บอร์ดลงไปไม่ไหวอ๋อสโนว์มึงเก่งยี่เล่นได้นี่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ชายที่มารับเราข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วคนทำอาหารให้เราเนี่ยก็คือภรรยาของเขาเป็น family business ถูกซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยจะตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดนะก็มีเป็นหินเป็นอิฐอยู่ตรงกลางมีโซนห้องสำหรับเด็กเล็กด้วยนะคะเอาไว้เล่นให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นมากมากเลยมันอยู่ในใช่อยู่กลางป่าเขาเปิด6โมงถึง2ทุ่มก็คือสมมุติเราจองเนี่ยบุ๊กละเราก็จะได้มาทานอาหารใน6โมงถึง2ทุ่มเลย2ชั่วโมงส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือ Polar Village นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาต้องไปจองที่ไหนโทรมามุนะคะต้องไปบุ๊กไว้ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าน่าคนจะมาเยอะนะใช่เพราะมันเป็นกิจกรรมที่แบบแปลกมากต้องนั่งสโนว์โมบิลขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะนี่คืออะไรนี่คือหิวโมง่วงเหรอลูกเลี้ยงง่วงเหรอเยอะจังเลยเนี่ยโมโหหิวแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้เขาเรียกว่า Night Snow Cruise with Dinner ครับเผอิญว่ายังไงคะเขากระซิบค่ะปวดฉี่อ๋องั้นไม่ต้องกินละกันเอาอย่างนี้ช่วงระยะเวลานี้เราให้เขามาทำอาหารให้เราเลยดีกว่าไหมทริปหน้าเนี่ยนะเราจะไปที่ไหนรู้ไหมที่ไหนPolar Village รับรองเนตันชอบมากอ่ะฟังดูหนาวอ่ะอ๋ายนี่ไงกินขนมปังอ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเมื่อกี้กินแต่ชีสไม่อร่อยอ่ะงั้นมันก็ต้องไม่ต้องกินแล้วไหมโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวทริปหน้าเรามาดูกันนะคะว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมของPolar Village จะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้หมดเวลาแล้วอิ่มแล้วถึงเวลาพักผ่อนถูกต้องถึงเวลานอนแล้วนะคะแล้วก็ดูเราได้ใหม่ทุกวันอยู่นะคะตะเลิกนะคะช่อง5บ่าย3โมงเย็นจนถึงนั่นไงบ่าย3โมง25สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะพบกันทริปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีก่อนสวัสดีคนที่โหดมากอ่ะเวลาชีสไม่แห้งมันไม่อร่อยชอบชีสแข็งๆเหรออันนี้แข็งจะให้เกียชีสเข้ามาจะเอาไหมจะป้อนแบบนี้ด้วยจะป้อนแบบนี้ทั้งหมดป้อนเหมือนนี้ปะ